การบอกว่าจุดเริ่มต้นที่จะมาทำธุรกิจประกันเนี่ยนะคะต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าเรามาทำเพราะอะไรนะคะเราต้องการให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเราต้องการหาช่องทางทำเงินนะคะเพื่อสร้างความเป็นอิสรภาพทางด้านการเงินหรือเราจะมีเหตุผลอื่นๆอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะอาชีพประกันเนี่ยเป็นอาชีพที่ส่งคุณค่าและสามารถดีไซน์ได้กับชีวิตหลายๆคนมันเป็นความจะเป็นพื้นฐานทางด้านการวางแผนการเงินนะคะความปลอดภัยในชีวิตเราเลยนะคะเพราะนั้นตัวแทนใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยอันดับแรกอยู่ที่ mindset ตัวเองก่อนนะคะอยู่ที่ mindset เลยบอลอะไรก็ตามพี่ก็ยังย้ำเสมอว่าอยู่ที่ mindset กรอบ mindset เราไม่เปิดกรอบ mindset เราไม่ได้ถ้าเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ยากไม่ว่าทำอาชีพอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จสำนักงานตัวแทนธนวันที่ปากช่องนี้ยินดีต้อนรับนะคะตัวแทนใหม่ที่ต้องการมีรายได้เสริมเราก็มีรีสอร์ทมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยเทรนนิ่งให้คุณค่ะให้คุณมีทักษะในการขายประกันนะคะจนชำนาญการแล้วไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะสอนเทคนิคการพูดการสื่อสารที่ถูกต้องด้วยเพราะแนวทางของพี่ในฐานะผู้บริหารนะคะพี่ก็ยังมุ่งเน้นที่ว่าเราอยากสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพที่ไปส่งมอบกรมธรรม์ที่มีคุณค่านะคะให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและบอกต่อนะคะว่าสำนักงานตัวแทนเราไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอย่างตัวพี่เองมีธุรกิจมีเครดิตทางด้านสังคมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำไม่ได้เลยเนี่ยการละชิงลูกค้าการชิงลูกค้าการไม่ดูแลการมีตัวแทนไม่มีคุณภาพสิ่งนี้ที่พี่รับไม่ได้เลยพี่มีรีสอร์ทมีห้องสัมมนาแล้วมีสำนักงานต่างๆที่คอยดูแลตัวแทนสามารถสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพถึงจะให้ตัวแทนไปส่งมอบกรมธรรม์ที่สมคุณค่าได้ค่ะสุดยอดเนาะสำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจหรือว่าเป็นตัวแทนสิ่งที่สำคัญที่พี่เปิ้ลพูดเมื่อสักครู่นั่นก็คือต้องเปิดใจเปิดใจเปิดใจแล้วก็มี mindset ไอ้ความรู้ที่เราไม่มีไม่เป็นไรพอมาที่นี่เติมได้เพิ่มเติมได้ที่นี่ซัพพอร์ตทุกอย่างในเรื่องทักษะการพูดถูกต้องขอให้คุณมีความรักในเรื่องของการบริการการขายประกันและอยากจะมีเงินในเรื่องของการทำธุรกิจประกันเป็นธุรกิจที่คุณไม่ต้องลงเงินเลยนะเป็นธุรกิจที่คุณไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนแต่คุณต้องมีใจคุณมีใจที่จะสร้างความสำเร็จได้คุณมีใจที่จะพัฒนาและหาความรู้และส่งมอบกรมธรรม์ที่มีคุณค่าได้นะคะมีเซอร์วิสมายด์ที่สำคัญที่สุดนะคะงานขายประกันคืองานบริการรักการบริการรักการบริการมันถึงจะสำเร็จการบริการคือสิ่งที่สำคัญนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรถ้าเราบริการให้กับผู้คนดีคนอื่นเขาก็ประทับใจในฐานะที่พี่เปิ้ลเป็นผู้บริหารนะครับของสำนักงานที่นี่พูดถึงการบริการว่าสมมติว่าในฐานะคนที่เขาซื้อประกันไปแล้วเราจะบริการให้กับผู้มุ่งหวังอย่างไรบ้างให้เขารู้สึกว่าเขาพอใจจริงๆมันไม่ได้เริ่มจากการที่ขายเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าตั้งแต่เราไปพบผู้มุ่งหวังแล้วนะคะตัวแทนเองต้องมีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านประกันให้ลูกค้ามีความเข้าใจจนตัดสินใจซื้อด้วยความสุขและมีความพึงพอใจในการซื้อกรมธรรม์นั้นๆพอมีการจ่ายชำระเงินมีกรมธรรม์ออกมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปอธิบายเรื่องผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้นะคะในแต่ละกรมธรรม์นะคะต้องคอยไปเยี่ยมบ้างคอยโทรถ่ายถามนะคะแล้วเพื่อต่อรายชื่อนะคะให้ลูกค้าเองถ้าเขามีความประทับใจในการบริการของคุณแล้วเขาก็จะต่อรายชื่อให้กับเพื่อนคนที่เขาสนิทด้วยลูกหลานต่างๆคุณก็จะได้ลูกค้าไปในตัวเรื่องของเซอร์วิสไม่สำคัญมากนะคะต้องสม่ำเสมอในงานบริการถามว่าวันนี้ถ้าพี่ซื้อแล้วพี่ประทับใจแล้วดีมากน้องบอลมาปรึกษาพี่ว่าพี่เปิ้ลอยากซื้อประกันให้ลูกจังเลยพี่เปิ้ลแนะนำตรงไหนบ้างแนะนำใครเราก็ต้องแนะนำตัวแทนที่ดีมีคุณภาพและที่นั่นก็คือที่นี่ใช่แหละ